แม่แท้ๆสามีแยมทำมูลพันก็ตกใจแย่มากหลังจากรู้ข่าวลูกชายทำธุรกิจโดนรวบคาบ้านหรูจากกรณีเรื่องราวและก็ข่าวใหญ่ของวงการเลยก็ว่าได้สำหรับแยมทำมูลพันและสามีถูกกองปราบปรามบุกจับตัวคาบ้านหรูพร้อมยึดทรัพย์สินทั้งหมดกว่า700ล้านบาทต่อมาก็ได้ส่งฝากขังไปยังศาลอาญาพร้อมกับยื่นค้านประกันตัวเลยทีเดียวเนื่องจากเห็นว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายที่สูงเกรงว่าจะหลบหนีซึ่งต่อมาพี่สาวแท้ๆของสามีของแยมทามมูลพันธ์ก็ได้เผยไว้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับธุรกิจของน้องหรือที่บ้านเราก็มีฐานะอยู่แล้วก็คิดว่าน้องรวยมาจากคริปโตซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวและก็คุณแม่ก็ช็อกมากๆสภาพจิตใจแย่มากๆเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก็ต้องรอฟังจากปากของน้องอีกทีว่าความจริงเป็นยังไง